วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาเจอศิลปินภาพยนตร์ระดับที่เรียกว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้และที่สำคัญครับท่านเป็นพระเอกที่เรียกว่าชาวโลกต้องจารึกกันไว้เลยครับพี่ไพโรจน์สังวรบุตรครับจะถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็มีประวัติที่เป็นพระเอกตลอดการครับพี่ไพโรจน์ครับวันนี้ต้องถามพี่ที่ถึงว่ามีอะไรฝากบอกคุณผู้ชมทางบ้านในสหรัฐอเมริกาในแคนาดาบ้างครับสวัสดีกันเป็นทางการนิดนึงก่อนก็แล้วกันนะครับก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาทักทายกันครับผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสไปอเมริกามาโอนก็น่าจะร่วม10 กว่าปี20ปีได้นะครับครับแล้วก็ยังคิดถึงทุกๆคนนะครับก็มีจริงๆมีเพื่อนฝูงอยู่พอสมควรทีเดียวแต่แน่กลัวจะลืมไปทั้งหมดแล้วก็ยังไม่มีใครลืมพี่หรอครับครับครับก็ถือว่าพี่ชายของเราถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ในประเทศไทยเลยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับครับแล้วก็เป็นยอดพุ่งกลับนะฮะที่มีชื่อเสียงนะฮะในเรียกว่าเมืองไทยก็ว่าได้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ครับถ้าคนรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยทำหนังใหญ่เนี่ยหนังเข้าโรงมาเนี่ย11เรื่องเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็หยุดมาแต่ณวันนี้เนี่ยก็มาทำอีกเรื่องนึงนะครับคือไวโอลาวนภาค5ครับหรือใช้คำว่าไวโอลาวน5ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำเสร็จแล้วจริงๆจะเข้าฉายเมื่อเดือนเมษายนรันช์แคมเปญกันหมดแล้วแต่ปรากฏเจอโควิดก็เลยจะต้องเบรกไว้ก่อนนะครับก็เลยอยากจะถือโอกาสนะประชาสัมพันธ์นะครับจะมีโอกาสได้ดูไม่มีโอกาสได้ดูก็มีอย่างน้อยสุดว่าประชาสัมพันธ์ทางด้านข่าวสารกันก่อนแล้วกันนะครับว่าไวโอลาวน5นะครับก็จะมีไพโรจน์ละลานาเนี่ยสำหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับแล้วรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็จะมีแน็กชาลีกับพิมพ์ประภาในเอกช่อง7แล้วก็ยังมีตัวแวดล้อมอีกเยอะมากเยอะเลยรับรองว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหรือเอาอีกปีข้างหน้าแล้วนะจะไม่มีหนังเรื่องไหนที่มีนักแสดงเยอะและเป็นหนังใหญ่เท่านี้ครับไวโอลาวน5นะครับเราใช้คำว่าไวโอลาวน5นะครับครับฝากไว้ในใจด้วยครับครับอย่างน้อยสุดก็ไม่มีโอกาสได้ดูที่อเมริกาก็เผื่อจะบอกเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับว่าโควิดจบเมื่อไหร่นะครับครับเราไปหัวเราะกันนะครับเราจะไปเรียกว่าเราจะไปคืนความสุขกันครับตอนนี้ทุกคนก็คงจะมีความทุกข์กันอยู่ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับนะครับแต่ว่ารออีกนิดนึงนะครับจบเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปหาความสุขกับไวโอลาวน5กันครับครับขอบพระคุณคุณพี่ชายของเรานะครับไพโรจน์สังวรบุตรพระเอกตลอดกาลครับสวัสดีครับครับโชคดีทุกคนนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีครับ